ไรและที่โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายเกริกชัยผ่องแพ้วนายเมธารุ่งฤทัยวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อประจำปีงบประมาณ2564ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อสร้างรักษาและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสรุปผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในรอบปี2564พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวประจำปี2564โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีส่งผลงานคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีตั้งแต่วันที่12ถึง30สิงหาคม2564โดยมีผู้ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดทั้งสิ้น12ผลงานจากนั้นเปิดโหวตผลงานผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่1ถึง7กันยายน2564และตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่นายประวิตรต่อพลได้รับเลขรางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 17,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีม 95Sจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับเลขรางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นายธนัชชัยจึงเจริญได้รับเลขรางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 7,000 บาทรางวัลชมเชย2รางวัลได้แก่นายสายันนิ่งมูลและนางสาวกนกการคำมงคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับเกียรติบัตรและเงินสด 2,000 บาทรางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้แก่นางสาวกนกการคำมงคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 5,000 บาทสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้นำไปเผยแพร่ตามสื่อช่องทางต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อเรื่องอยากเล่า4ปีที่เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยโดยนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายเกริกชัยผ่องแพ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายเมธารุ่งฤทัยวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและการมอบเกียรติบัตรขอบคุณสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดอุบลราชธานีปี2564ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการและสื่อมวลชนที่ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมทั้งฝากข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ระลึกถึงหลัก3ข้อคือคุณค่าคุณประโยชน์และคุณความดี